ชอบลอง cover เพลงคุณเพลงคุณพอเสมอเลยขอบคุณมากครับโอเคเดี๋ยวเราแบบนั่งคุยกันได้เชิญเลยค่ะให้นั่งพื้นเลยเหรอครับนั่ง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 ตรงนี้ค่ะขอโทษทีค่ะดิฉันพูดผิดเองนะคะโอเคทีมงานเซฟดีมากน่ารักสุดๆเลยนะคะอ๋อของดิฉันไม่มีเพราะว่าเดี๋ยวหลายคนจะอ้วกนะคะขอโทษทีนะอันนี้ฟิลเหมือนอยู่โรงเรียนใช่นะฮะต้องถามก่อนเพราะว่าพี่ดาวไม่ได้นั่งโต๊ะเนี้ยมาไม่อยากนับแล้วเพราะว่านานเกินตื่นเต้นมากมากลุคนี้มาในลุคของนิวยอร์กเกอร์ใช่ครับผมเป็นมิวสิคัลสไตล์แบบมิวสิคัลถ้าเราเคยดูแบบไฮสคูลมิวสิคัลเนี่ยมันจะเป็นแบบฟิลนั้นเลยครับผมถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขอให้แบบทักทายแฟนๆก่อนเพราะว่านอกเหนือจากแฟนๆหน้างานตรงนี้ยังมีแฟนๆหน้าจอด้วยนะคะทางเฟซบุ๊กแล้วก็ทวิตเตอร์ของเมเบลินไทยแลนด์ด้วยเดี๋ยวให้ทักทายเดี๋ยวน้องแอลลี่ก่อนก็ได้ค่ะสวัสดีค่ะทุกๆคนนะคะทั้งออนไซต์แล้วก็ในออนไลน์นะคะดีใจที่ได้เจอมากๆเลยนะคะนี่น่ารักมากเหมือนอย่างที่พี่จุ้ยบอกเลยคือเขาคือแบบทาเลนทุกอย่างจริงๆนะคะอ่ะคุณเจฟคะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมทุกคนนะฮะขอบคุณทุกคนที่มาวันนี้นะครับแล้วก็สำหรับคนที่อยู่หน้าจอนะฮะ Hello guys this is Jeff Sutter from Maybelline New York even so hope you enjoy the show ทุกคนจิตใจยังอยู่ดีกันไหมคะดิฉันก็คือละลายกับเก้าอี้ไปแล้วเรียบร้อยนะคะเอาล่ะมันร้อนเพราะว่าคุณค่ะเพราะว่าไม่เป็นไรครับมี Maybelline First Tint เราจะไม่ร้อนเท่าไหร่เก่งมากๆเก่งที่สุดไปอย่าคือเลิศมากๆนะคะเดี๋ยวนี้เขาแบบพูดเก่งขึ้นเยอะมากเลยนะดีใจที่ได้เจอทั้งสองคนเลยนะคะวันนี้นะคะแน่นอนอย่างที่ทราบกันดีถ้าหลายๆคนตามน้องๆอยู่จะรู้ว่าทั้งสองคนในตารางงานคือแน่นเอียดมากๆมีเคล็ดลับอะไรไหมที่ยังดูเฟรชยังดูสดใสขนาดนี้คะค่ะสำหรับแอลลี่นะคะก็คือเช่นผิวเอ็ดซีเมเบลีนเฟชชินใช่ตัวนี้เท่านั้นเลยค่ะใช้ตลอดอยู่แล้วค่ะมันก็เลยแบบสดใสเนาะเพราะว่าดูตรงนี้คือสดใสจริงๆป้ายยาเก่งมากสมฐานะนะคะที่เป็น Fresh Face of Maybelline Fit Me Fresh Tint นะคะอ่ะเจฟล่ะคะของเจฟปกติก็จริงๆจะใช้สกินแคร์น้อยมากเราผู้ชายเนาะใช่แล้วยิ่งเป็นแบบว่าวันที่แบบต้องออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยเผลอๆคือแบบไม่ทาอะไรเลยบางครั้งอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็มี Maybelline Fit Me Fresh Tint นะฮะเป็นสกินแคร์เป็นกันแดดเป็นเครื่องสำอางในตัวเดียวอะไรเงี้ยก็จับมากครับอุ้ยเวลาเขาขยิบตาพวกคุณตายกันไหมล่ะเห็นไหมล่ะแล้วคือยิ่งดูใกล้ๆนะคือโชคดีที่ได้อยู่ใกล้ๆทั้งผิวน้องแอลลี่ทั้งผิวคุณเจฟก็คือผิวดีมากก็เลยอยากรู้ว่าเขาเคยมีปัญหาผิวอย่างคนธรรมดาอย่างเราบ้างไหมแอลลี่เคยไหมลูกเคยค่ะจริงๆบ่อยค่ะเพราะว่าด้วยความที่หนูแบบทำงานทุกวันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นอนน้อยบ้างอะไรบ้างแต่ว่าด้วย Maybelline Fit Me Fresh Tint นะคะก็เลยแบบเหมือนมันมีสกินแคร์ในตัวด้วยพอใช้ก็เลยเหมือนแบบทาทีเดียวแต่ว่าเป็นทั้งสกินแคร์แล้วก็เป็นแบบว่าก็คือครบจบในบีบเดียวใช่เออเจฟล่ะคะผมจริงๆก็เหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครรู้ก็คือวิตามินซีเนี่ยมันจะช่วยเรื่องการพวกกระจัดเซลล์ผิวทำให้หน้ามันกระจ่างใสอะไรเงี้ยจริงๆมันเป็นถ้ายังไม่มีในสกินแคร์รูทีนอ่ะก็แนะนำว่าควรจะมีในสกินแคร์รูทีนครับผมถ้าอย่างนั้นเนี่ยพอจะมีเมคอัพรูทีนของตัวเองแชร์กันไหมคะอย่างน้องแอลลี่เวลาจะออกจากบ้านทีเวลาจะทำงานทีต้องหลายขั้นตอนไหมตอนแรกๆก็หลายขั้นตอนอยู่ค่ะแต่ว่าพอได้มาทำงานกับ Maybelline แล้วได้ลองใช้Maybelline Fit Me Fresh Tint เนี่ยค่ะก็คือทำใช้อย่างเดียวเลยค่ะปาดเดียวครบตึ๊กจบค่ะใช่ใช่แล้วอ่ะเจฟในฐานะที่เราเป็นตัวแทนของผู้ชายผู้ชายจริงๆคิดว่าแบบว่าส่วนมากอาจจะแบบว่าชิวๆง่ายๆอะไรเงี้ยแบบว่าวันที่แบบล้างเครื่องสำอางก็จะแบบว่าจะเหนื่อยอ่ะใช้ชีวิตจะเหนื่อยอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่อย่างตัว Fit Me เนี่ยมันค่อนข้างบางแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันง่ายดีอ่ะมันจบเดียวเพราะว่าบางทีเราใช้กันแดดทีนึงแล้วก็มาเป็นมอยเจอไรเซอร์อีกมาเป็นสกินแคร์กว่าจะไปถึงฟาวเดชั่นก็คือนานมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผมเพราะฉะนั้นพอมีตัวนี้ตัวเดียวก็คือครบจบในบีบเดียวจริงๆนะคะอ่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราขอถามอีกเรื่องนึงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในเหมือนแบบเป็นนิวยอร์กแคมปัสเราก็เลยอยากถามไปเรื่องตอนเรียนหน่อย
ตอนเรียนหนูน่าจะใกล้สุดละลูกเพราะว่าถ้าถามพี่ดาวพี่ดาวจำไม่ได้แล้วว่าตอนเรียนพี่ดาวเป็นยังไงทำไมพี่ดาวบอกว่าใกล้สุดละครับผมก็ไม่ได้แก่ขนาดนั้นนะไม่ยังไม่ได้พูดเลยยังไม่ได้พูดเออยังเรายังไม่ได้เออพี่ดาวอยากรู้ว่าชอบเรียนวิชาไหนเป็นพิเศษบ้างสำหรับแอลลี่ถ้าเกิดว่าเป็นตอนแบบว่าเด็กๆนะคะตอนเด็กๆตอนเด็กๆแบบว่าเจ็ดขวบอะไรอย่างงี้จะชอบวิชาพละค่ะทำไมอ่ะไม่รู้เหมือนกันค่ะเพราะว่ามันแบบเหมือนได้ใช้แรงป่ะใช่ค่ะมันได้ใช้แรงแล้วมันไม่ค่อยเครียดขนาดนั้นใช่แต่ว่าโตขึ้นมาตอนนี้ก็ชอบเรียนแบบมาร์เก็ตติ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เรียนสายอาร์ตหน่อยๆแล้วเขาเป็นคนเรียนเก่งด้วยนะคะเจฟล่ะคะปกติตอนเด็กๆชอบเรียนวิชาอะไรเอาตอนเด็กๆก่อนเด็กๆชอบเรียนศิลปะโอ้ดูเป็นเขาดูเป็นเขาจริงๆก็เรียกว่าเปื้อนทั้งตัวนะเลอเท่ากับเยอะประสบการณ์ไงถูกต้องฮะแล้วก็ตอนมหาลัยเนี่ยเรียนการเงินก็คล้ายๆกันนะคล้ายๆกันอยู่ค่อนข้างจะไปคนละเบกันเลยแหละเอาเหรอใช่ๆแต่ว่ารู้สึกว่าการเงินมันเป็นอะไรที่ทุกคนควรจะรู้นะเพราะว่ามันจะแบบช่วยเรื่องแบบพวกภาษีอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องที่ทุกคนควรจะรู้เลยพูดเรื่องนี้ทีไรน้ำตาจะไหลทุกทีเลยเรื่องภาษีครับผมเหมือนกันปีนี้แบบเขาประสบความสำเร็จมากๆต้องเรียนเรื่องภาษีเยอะๆหน่อยสาธุค่ะเอาล่ะแล้วก็มันมีอยู่ท่อนหนึ่งเรื่องเรียนต้องติวซีรีส์ต้องแต่ตีสามก็ยังไม่ได้นอนนี่ลองได้ด้วยนะคะอยากรู้เหมือนกันว่าถ้าเพื่อนๆกำลังประสบปัญหานี้อยู่เราแนะนำเขายังไงบ้างคะหนูเองก็ประสบปัญหานี้เพราะว่าหนูก็เรียนด้วยทำงานด้วยแล้วก็พอแบบว่าซีรีส์ก็ต้องตามใช่ไหมวันนั้นที่เราเจอกันก็ยังคุยเรื่องซีรีส์หนูเป็นคนชอบดูมากๆเลยหนูก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่าแบบเราก็อยากคีปในสิ่งที่เรารักแล้วก็ยังอยากทำในสิ่งที่เรารักก็เลยมีตัวช่วยละกันเป็น Maybelline Fit Me Fresh Tint ค่ะก็คือเราอาจจะแบบยังทำในสิ่งที่ตัวเองรักอยู่ด้วยไอเทมที่เรารักเข้ามาช่วยเราด้วยค่ะนี่อ่ะแล้วคุณล่ะคะคุณเจฟคะผมนอนเถอะครับเคล็ดลับก็คือนอนเถอะครับแบ่งเวลานอนดีๆนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่ามันแบบอิมเมอร์เจนซี่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆก็ควรจะดูแลผิวหน้าเพราะจริงๆผมมีปัญหามากกับการที่บางครั้งเครื่องสำอางมันไม่ติดเพราะว่าเรานอนน้อยใช่ไหมนอนน้อยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอ่ะสกินแคร์รูทีนเป็นอะไรที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกก็คือถ้ามันมีอยู่ในตัวของเครื่องสำอางแล้วอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างจะครบสูตรนะเพราะฉะนั้นนะคะป้ายยาเก่งขนาดนี้ก้มหน้าก้มตากันอยู่นี่คือก้มหน้าก้มตาเอฟกันอยู่หรือเปล่าคะป้ายยาทุกคำถามเลยครับป้ายยาป้ายยาเขาพูดขนาดนี้แล้วต้องกดเอฟแล้วนะคะแล้วก็ซื้อแล้ววันนี้ซื้อได้หมดเลยนะคะทั้งแบบขวดแล้วก็มีแบบซองด้วยแบบขวดเนี่ยจะราคา299บาทส่วนแบบซองก็แค่49บาทเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าพี่ดาวบอกก่อนนะว่าไม่ใช่มีแค่แอลลี่กับเจฟนะคะที่เขาหลงรักแล้วก็มอบมงกุฎให้กับ Maybelline Fit Me Fresh Tint นะคะงานนี้เรามีการันตีจากบิวตี้บล็อกเกอร์แล้วก็รวมถึงสกินอินฟลูเอนเซอร์คนดังของยุคนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นคุณแม็กซิมนะคะหรือว่าคุณอิงจากพลิกหลังกล่องจำได้ไหมทุกคนเราก็กดซับเขาอยู่เหมือนกันนะคะที่เขาบ่อยมากใช่เพราะว่าเขาแบบบอกหมดเลยนะว่าหลังกล่องเนี่ยมีส่วนผสมอะไรโอเคหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็กว่าที่เขาจะมอบมงกุฎให้ใครเขาก็คือดูส่วนผสมแล้วก็ดูว่ามันแบบดีจริงหรือเปล่าด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแอลลี่กับเจฟคะเดี๋ยวเราไปเข้าคลาสกันต่อได้ไหมว้าวโอเคค่ะคลาสนี้ชื่อว่า Fresh Up Fresh Talk with Beauty Blogger ขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับแม็กและอิงด้วยค่ะโอเคต้องเปลี่ยน